การที่เราให้เด็กทำโครงงานเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ให้เด็กเอาความรู้ออกนอกตัวให้การทำโครงงานคือการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและหาทางเยียวยาให้ได้ครับก็เชื่อว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยมันจะติดตัวเด็กไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นกลไกสำคัญในเชิงของบุคลากรของประเทศที่จะนำพาเรื่องของการพัฒนาประเทศการศึกษาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นธนาคารกสิกรไทยในฐานะเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะพัฒนาประเทศเราก็มองเห็นว่าถ้าจะทำเรื่องนั้นให้ได้ดีเนี่ยมันจะต้องเริ่มที่จากการพัฒนาการศึกษาที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโครงการในการที่จะไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ทำโครงการที่จะไปทำการเปลี่ยนแปลงในมุมใดมุมหนึ่งโครงการพ่อพันธุ์ปัญญาเนี่ยเป็นผลพวงของความเชื่อแล้วก็เจตนารมณ์นั้นเราเจอว่าพ่อพันธุ์ปัญญาเป็นกระบวนการเป็นเรื่องของกระบวนการที่มีหลายๆปัจจัยที่ทำให้ความคิดของเด็กเนี่ยเปลี่ยนจากเดิมที่อาจจะเรียนรู้โดยการท่องจำกลายเป็นการเรียนรู้โดยการที่จะมีการสังเกตแล้วก็แยกเหตุและผลออกแล้วมีการคิดที่มันเป็นระบบพ่อพันธุ์ปัญญาเนี่ยถูกมองว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาแล้วก็เริ่มมีการเปิดโอกาสให้ไปทดลองใช้ในแซนด์บ็อกซ์นะครับเพื่อจะทดลองดูว่าอันนี้ดีไม่ดีแล้วก็ถ้าดีก็จะมีการขยายผลขึ้นมาจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเจตนารมณ์เริ่มแรกเมื่อตอนที่เราได้คุยกับทางสกว.ตั้งแต่วันแรกเลยว่าถ้าเราเจอว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่มีสัมฤทธิผลเราอยากให้มีการใช้ในวงกว้างขึ้นแล้วก็ขยายผลเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะทำให้ช่วยระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสาเหตุที่เรามีโครงการด้านพ่อพันธุ์ปัญญาก็เพราะว่าความสำเร็จของพ่อพันธุ์ปัญญาที่เราทำในรอบแรกทั่วประเทศจึงเกิดความคิดว่าเมื่อเราจบโครงการพ่อพันธุ์ปัญญาแล้วเราน่าจะหาพื้นที่ที่มันทำได้มากขึ้นเต็มพื้นที่มากขึ้นธนาคารกสิกรสนใจจังหวัดน่านจึงเกิดโครงการด้านพ่อพันธุ์ปัญญาขึ้นครับผมคิดว่าน่านมีความน่าสนใจตรงที่ว่ากำลังมีปัญหาในเรื่องของการทำลายทรัพยากรจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยามันกระทบไปหมดการที่เราให้เด็กทำโครงงานเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ให้เด็กเอาความรู้ออกนอกตัวคือเด็กอยู่ในระบบโรงเรียนเนี่ยเด็กมีแต่การรับความรู้เข้าหาตัวเองจากที่คุณครูบอกโอกาสที่เด็กจะเอาความรู้ออกจากตัวไปประยุกต์ใช้มันน้อยมากเว้นแต่ว่าเราให้เด็กประสบกับสถานการณ์แล้วให้เขาคิดหาทางแก้ปัญหาคือพูดง่ายๆคือวิชาโครงงานนั่นแหละจุดนี้เป็นจุดที่เขาจะรู้ว่าอ๋อที่เขาเรียนไปเนี่ยความรู้มันมีประโยชน์อย่างนี้เองเพราะมันถูกใช้งานแล้วเรานำเศษของผ้าทอที่เหลือใช้จากในชุมชนของเราแล้วก็กากกาแฟที่เราเห็นคุณสมบัติของมันว่ามันมีการดูดซับได้ดีค่ะเราก็เลยนํามาทําเป็นถุงผ้าทอดับกลิ่นค่ะทําให้เราได้เห็นว่าคุณค่าของมันน่ะยังใช้ได้มากกว่านี้ยังมีประโยชน์ได้มากกว่านี้ถ้าเรียนอยู่ในโรงเรียนก็เราก็ได้แค่เรียนได้แค่ทําแต่เราไม่ได้แก้ปัญหาตรงนั้นค่ะมานี่เราได้แก้ปัญหาสิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นเราอยากลองทำค่ะก่อนที่จะเข้ามาในโครงการนี้นะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังมีความคิดที่ยังไม่เป็นระบบสักเท่าไหร่ค่ะเรื่องของการคิดเป็นเหตุเป็นผลก็รู้สึกว่าบางเหตุผลเราก็ยังหาจุดเชื่อมไม่ได้ค่ะแล้วก็ยังมองปัญหาเล็กๆไม่ออกค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ในโครงการนี้นะคะก็รู้สึกว่าเราสามารถมองปัญหาที่เป็นจุดเล็กๆที่หลายๆคนยังมองไม่เห็นแต่ว่าเราสามารถเข้าไปแล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นได้ค่ะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดความเป็นเหตุความเป็นผลคิดให้มันแบบกว้างขึ้นมองลึกขึ้นทำให้หนูแบบรู้สึกว่าหนูอ่ะสามารถเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้ได้ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นเลยค่ะก่อนที่ผมจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยผมรู้สึกว่าเมืองน่านนี้ก็เป็นจังหวัดหนึ่งมีของนิดเล็กน้อยแต่พอเรามาดูจากการที่เรานะครับไปดูงานที่แท้จริงมันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้ว่ามือหน้าเราก็ดีไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับเขาอยู่ในพื้นที่
ขาเป็นผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของพื้นที่เขาถ้าเราทำให้เขาเข้าใจพื้นที่ของเขาเข้าใจการทำอาหารกินของเขาบนฐานทรัพยากรแล้วเห็นความสัมพันธ์ของอาชีพของทรัพยากรได้เนี่ยเขาจะเริ่มตระหนักว่าเขาจะต้องรักษามันไว้ทำไมให้การทำโครงงานคือการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและหาทางเยียวยาให้ได้ครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะดึงเอาเด็กจำนวนหนึ่งที่เป็นผลพวงของเพาะพันธุ์ปัญญานำมาต่อยอดมาเพิ่มทักษะและทำให้สามารถที่จะไปปฏิบัติได้ใช้จริงนะครับในชีวิตจริงก็เชื่อว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยมันจะติดตัวเด็กไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นกลไกสำคัญในเชิงของบุคลากรของประเทศที่จะนำพาเรื่องของการพัฒนาประเทศแล้วก็สร้างความยั่งยืนได้เพราะเราเชื่อว่าเด็กเพาะพันธุ์ปัญญาสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะคิดแล้วก็สร้างสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นกลุ่มคนที่สามารถจะคิดเรื่องนวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่จะทำให้ประเทศเนี่ยสามารถจะมีการเปลี่ยนแปลงได้สำหรับเยาวชนนะครับหรือว่าน้องๆที่เป็นผลผลิตของเพาะพันธุ์ปัญญาจริงๆแล้วเราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรมากไปกว่าในการที่บอกว่าวันหนึ่งเขาจะได้ทำหน้าที่ของการเป็นคนไทยคนหนึ่งที่จะร่วมพัฒนาประเทศเพราะว่าเวลามองกลับมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยผ่านกระบวนการที่ทำให้เขาเปลี่ยนความคิดและการเปลี่ยนระบบความคิดอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ให้กับตัวเขาเองให้กับชุมชนของเขาให้กับสังคมของเขาและสุดท้ายมีโอกาสในการที่จะร่วมพัฒนาประเทศนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจริงในอนาคตเราก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของการเป็นหน่วยธุรกิจภาคเอกชนที่ได้ทำตามเจตนารมณ์และความเชื่อได้ครบถ้วนครับ